นับสนุนโดยเครื่องขัดทำความสะอาดผิวหน้า MM Plus ตอนนี้ MM Plus เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดแห่งวงการความงามเป็นการปฏิวัติรูปแบบการล้างหน้าที่สะอาดหมดจดทำความสะอาดได้ล้ำลึกเป็นการดีท็อกซ์ผิวทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสและลดรอยเหี่ยวย่นลดเลือนริ้วรอยกระและจุดด่างดำดูจางลงทำให้แลดูอ่อนกว่าวัยขึ้นอีก10ปีรีบยกโทรศัพท์สั่งซื้อตอนนี้ที่ TV Mall029343314ราคาพิเศษเพียง 1,380 บาทเท่านั้นหากคุณโทรเข้ามาเป็น30สายแรกเราจะสมนาคุณแผ่นขัดล้างทำความสะอาดผิวหน้าให้อีก30แผ่นฟรีต้อง MM Plus เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นสวัสดีค่ะร้อยข่าวยามเย็นค่ะวันนี้วันอังคารที่16เมษายน2556นะคะพบกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะที่หยุดกันมาวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่หยุดกันมาแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของสวรรค์ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะนี่รถเริ่มติดแล้วเริ่มแล้วนะเมื่อกี้อยู่ข้างล่างนะครับก็เห็นรถทยอยมาแล้วแหมพอรถติดแล้วกิ้งหนีเลยนะครับเขากลิ้งรอเราเลยนะเช็คเวทเช็คเวทเอาซะเลยไหมเขาจะได้ไม่ต้องกิ้งไปไหนซะเลยซะเลยไหนเขาก็กลิ้งแล้วนะเขากลัวเราลืมค่ะตอนนี้ก็ต้องบริหารร่างกายกันให้พร้อมนะคะกับการที่เราจะต้องไปต่อสู้กับคดีปราสาทพระวิหารคนไทยเนี่ยต้องบริหารด้วยใช่เอาว่าตอนนี้สารพัดเรื่องจะต้องเป็นหนี้ไป50ปีบริหารร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้ค่ะเพราะนโยบายของรัฐบาลนี้ถ้าท่านตายก่อนตัวหามันจะน้อยลงหนี้ต่อหัวมันจะสูงขึ้นจากเดิมเนี่ยสักสมมุติว่า 103,000 ถ้าคุณผู้ชมไม่บริหารร่างกายค่ะขอโทษนะครับเสียชีวิตกันไปเยอะๆอาจจะต่อหัวเป็น 150,000 มันขึ้นเนาะเพราะตัวหาน้อยลงอันนี้คือเราห่วงรัฐบาลใครบอกว่าเราด่าเป็นอย่างเดียวเรารักรัฐบาลนะใช่เรารักสุขภาพใช่แล้วที่สำคัญที่สุดท่านจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับเพื่อที่จะสู้กับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นทุกวันถูกต้องเดี๋ยววันนี้ SMS เราจะเป็นค่าครองชีพอ่ะเดี๋ยวคุณต้นคงจะบอกนะคะเรื่องของหัวข้อในการ SMS ค่ะแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณก่อนนะคะเครื่องบริหารกล้ามเนื้อเชคเวทนี่คุณต้นถือไว้อย่างนี้เลยนะผมแข็งแรงผมแข็งแรงนี่จับเหมือนเบานะคะแต่จริงๆนี่มินิมือสั่นดิ๊กๆๆเลยครับมีน้ำหนักที่พอเหมาะค่ะมี2ไซส์ให้เลือกนะคะแล้วก็ตรงหัวของดัมเบลของเชคเวทเนี่ยก็จะเป็นระบบของไดนามิกนะคะที่ไม่ต้องชาร์จไฟไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ค่ะเป็นระบบไดนามิกที่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นะคะแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยบริหารร่างกายได้ใช้เวลาเพียงแค่วันละ6นาทีเท่านั้นค่ะก็จะเปลี่ยนรูปร่างให้กระชับแล้วก็สวยงามไม่ว่าจะเป็นต้นแขนกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะด้วยท่าทางต่างๆกับเครื่องบริหารกล้ามเนื้อเช็คเวทนะคะยิ่งเช็คยิ่งเฟิร์มอยากเฟิร์มก็ต้องเช็คมี2ขนาดด้วยกันค่ะมีชุดเล็กนะคะในราคา990บาทแล้วก็ชุดใหญ่ในราคา 1,290 บาทราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะและเฉพาะ20แสนแรกค่ะแถมฟรี DVD ที่จะสาธิตวิธีการในการที่จะใช้จากอุปกรณ์นี้นะคะในการบริหารส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะคะ02-277-9696 02-277-9696 ยิ่งเช็คยิ่งเฟิร์มอยากเฟิร์มก็ต้องเช็คกับเช็คเวทค่ะค่ะก็กลับมาที่เราสองคนฝากกันก่อนจบรายการเมื่อวานนะครับว่า SMS วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเมื่อวานฝากเอาไว้แต่เมื่อวานนี้ SMS เยอะพอสมควรเลยนะคะดีใจมากเลยนะครับอันนี้มีหลายท่านนะครับที่ตกหล่นไปก็อย่างเช่นคุณบรูพังงาคุณธารณาจอมทองนะครับคนรักบรูป้าดำขอกอบรูนบโอ้เต็มเลยนะครับอีสานบรูต้องขออภัยอ่านไม่หมดจริงๆนะครับเมื่อวานเกือบพันเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะสำหรับวันหยุดและที่สำคัญที่สุดทำให้เราสองคนดีใจครับว่าไม่ได้มีแฟนรายการหนีหายไปไหนยังดูเราสองคนอยู่ทีนี้วันนี้เนี่ยผมทิ้งเอาไว้เมื่อวานว่าอยากจะรู้จริงๆหนึ่งปีครึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรผมยังจำได้วันที่1กรกฎาคม2554การปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยวันนั้นเนี่ยเขาได้เบอร์หนึ่งคุณยิ่งลักษณ์เป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อหมายเลขหนึ่งคือตัวเก่งนายกรัฐมนตรีแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะกระชากค่าครองชีพลงว่าถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีรับรองเราอยู่เย็นเป็นสุขใช้ของถูกกินของถูกแน่นอนดิฉันจะกระชากค่าครองชีพลงค่ะปรากฏว่าวันนี้ผมเกือบจะเปลี่ยนใจแล้วจากที่เห็นภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไทยนะครับไม่ใช่เขมร
ปไหว้ไปกราบรัฐมนตรีเขมรยกมือไหว้ปลกปลกฮะเกือบแล้วครับแต่ถึงสุดท้ายแล้วผมบอกแล้วว่าหน้าที่ของคนไทยที่ไม่ขายชาติที่มีกมลสันดานสำนึกว่าจะต้องรักษาดินแดนไทยทุกตารางนิ้วปล่อยเขาไปครับถ้าเขาจะไหว้เพื่อแสดงความนบนอบถ่อมตนเพื่อแสดงถึงจิตใจอันดีงามสำหรับวัฒนธรรมไทยให้เขาไหว้ไปแต่เขาต้องทำหน้าที่อย่างถึงที่สุดใช่ค่ะวันนี้ก็เลยจะขอ SMS จากคุณผู้ชมอีกครั้งนึงพี่จ่าหนิมพี่ใครก็ได้นะครับส่งเข้ามาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะได้จากพี่น้องคนเสื้อแดงที่ดูเราอยู่จริงๆเมื่อวานก็มีด่าผมมาอีก บอกว่าเราสองคนเนี่ยวันๆเอาแต่ด่าฟังเสียงต่างบ้างผมจะบอกว่าผมเชิญชวนท่านทุกวันเลยครับอยากฟังเสียงต่างจริงๆใช่เราต้องการที่จะฟังเสียงต่างที่ติดตามชมรายการของเรามาอยู่ตลอดเลยนะคะแต่ว่าเราย้ำกันอยู่เสมอว่าเสียงต่างที่ว่านั้นต้องเป็นเสียงต่างที่เป็นเหตุเป็นผลเอาเหตุผลมาหักล้างกันไม่ใช่ว่ามาด่ากันแบบสาดเสียเทเสียซึ่งมันไม่ได้อะไรเลยคุณเสีย3บาทคุณได้แต่ความสะใจแต่ว่าคุณไม่ได้แสดงถึงความคิดเห็นที่แตกต่างและในมุมมองของคุณว่าสิ่งที่คุณเชื่อแล้วว่ามันถูกต้องเนี่ยมันเป็นอย่างไรเอามาถกกันมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้น่าจะดีกว่าคุ้มค่ากับ3บาทที่คุณเสียมาครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเชิญชวนอีกครั้งเลยครับคนเดิมๆที่ด่าเรา2คนด่า3คนด้วยเผื่ออาจารย์กบด้วย วันนี้ไม่อยู่ก็ด่านะครับถ้าเราไม่รักพรรคเสื้อแดงถ้าเราไม่รักประเทศไทยถ้าเราไม่รักบลูสกายถ้าเราไม่รักแฟนร้อยข่าวเราไม่ด่าหรอกครับเคยได้ยินไหมครับรักอะไรนะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีด่าเพราะรักครับด่าเพราะอยากให้ได้ดีแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้แล้วคุณเปลี่ยนข้างเลยครับให้ประชาธิปัตย์เขาขึ้นบ้างถ้าทำไม่ดีผมก็จะมาด่าเหมือนกัน อันนี้พูดกันนะ แต่วันนี้เอาง่ายๆใกล้ตัวผมเชื่อว่าคุณหนิงแฟนรายการเราเนี่ยบางส่วนก็ออกไปเล่นน้ำบางส่วนก็กลับบ้านแต่ทุกคนต้องกินต้องใช้คนเสื้อแดงก็ต้องกินต้องใช้เอาของใกล้ตัวท่านดีกว่าท่านช่วย SMS เข้ามาหน่อยได้ไหมครับถ้าคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลผมจะเรียกว่าประจานผลงานรัฐบาลก็ได้แต่ถ้าคนที่เห็นว่ารัฐบาลนี้ทำดีแล้วคุณก็ส่งมาชมคุณผู้ชมรู้สึกอย่างไร1ปีครึ่งสิ่งของที่ต้องกินต้องใช้เอาง่ายที่สุดข้าวสารไข่น้ำมันพืชทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแพงขึ้นหรือถูกลงอย่างไรราคาเท่าไหร่ช่วยบอกหน่อยบอกราคาเลยอย่างเช่นไข่ไก่วันนี้4บาทแล้วอย่างเช่นมะนาวที่บอกลูกละ17บาทแพงขึ้น17บาทมะนาวแล้วถ้าดีที่สุดมาจากไหนด้วยก็ได้กลับบ้านไปต่างจังหวัดไปเจอของแพงจนขนหัวลุกบอกเราทีครับเราจะรวบรวมแล้วจะส่งไปทางช่องทางให้รัฐบาลเขารู้ว่าของมันแพงขึ้นไม่รู้กระชากค่าครองชีพยังไงถ้าจะให้ดีเนี่ยจำราคาก่อนหน้านี้ได้เท่าไหร่เขียนมาก็ดีนะสมมติก่อนหน้านี้มะนาวลูกละ2บาทจนถึงตอนนี้กระชากค่าครองชีพขึ้นไปถึง17บาท อย่างเงี้ยให้ความชัดเจนไม่รู้กระชากยังไงนะ แล้วผมเชื่อคนเสื้อแดงวันนี้ส่งเข้ามาเยอะๆครับเพราะท่านก็ต้องกินต้องใช้เช่นกันท่านรักรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านเป็น1ใน15ล้านเสียงที่เลือกเขาแต่ท่านก็ซื้อข้าวในราคาที่คุณยิ่งลักษณ์เขาทำให้แพงหรือเปล่าไม่ได้แปลว่าพอคุณมีบัตรคนเสื้อแดงมีบัตรนปช.นอกจากคุณจะไปเบ่งบานกับตำรวจได้แล้วเนี่ยคุณจะไปเบ่งกับร้านค้าแล้วบอกขอซื้อของในราคาถูกไม่ได้นะคุณก็ยังคงจ่ายค่าสินค้าของกินของใช้ต่างๆในราคาที่เท่าเทียมกับพวกเราทุกคนก็คือยังคงใช้ของแพงอยู่เอาง่ายๆถ้าเป็นผมนะเอาใกล้ตัวก่อนข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวสมัยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยผมซื้อแพงที่สุดเลยนะครับกล่องโฟม35บาทบวกไข่วันนี้45ครับหรือต่ำๆก็50ง่ายๆเลยเอาแค่นี้ถ้าเป็นผมผมไม่ส่งมากะเพราไก่ไข่ดาว50บาทก็เรียกว่าแพงแล้วกินทุกวันนะครับเมื่อกี้กินเป็นอยู่อย่างเดียวมาม่าวันนี้7บาทแล้ว อย่าไปว่าอะไรเลยแล้วที่สำคัญที่สุดน้ำมันกับก๊าซครับน้ำมันกับแก๊สไม่ว่าจะเป็น NGV หรือ LPG ก็ตามพี่น้องแท็กซี่ท่านจำได้ไหมท่านนี่แหละกำลังสำคัญของคนเสื้อแดงแล้ววันนี้ผมคุยกับแท็กซี่อยู่คันหนึ่งวันหนึ่งพี่ต้องหาได้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้พันหนึ่งตายพันหนึ่งนะเพราะค่าแก๊สมันขึ้นตลอดเขาจริงใจหรือไม่จริงใจช่วยส่งมาครับ464 2123
ทุกคนต้องกินต้องใช้ใช่ค่ะส่งข้อความกันมาได้แล้วก็ถือเป็นการทักทายการทาง SMS ด้วยนะคะผ่านทางร้อยข่าวยามเย็นจะได้รู้ว่าวันนี้มีใครติดตามเราบ้างนะคะตอนนี้เราไปติดตามกับข่าวใหญ่ในโลกของเราก่อนดีกว่าก่อนที่จะมาติดตามในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้ประเด็นที่ร้อนมากๆแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อตอนเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือการระเบิดขึ้นถึง3ครั้งที่สหรัฐอเมริกาหลังจากที่ เกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่เมื่อตอนนายวันวันจำได้ไหมคะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เหตุการณ์ก็ไม่มีผิดความผิดปกติอะไรมาจนถึงตอนนี้แหละค่ะก็ได้เกิดเหตุการณ์การระเบิดขึ้นถึง3ครั้งในมณฑลรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นเนี่ยระเบิด3ลูกด้วยกันนะคะ2ลูกแรกนี่ตามภาพเลยค่ะเกิดขึ้นตอนเวลา 1:40 นาทีอันนี้เวลาตามประเทศไทยนะคะที่บริเวณเส้นชัยของการแข่งขันบอสตันมาราธอนซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาและก็ของโลกด้วยแล้วก็หลังจากนั้นค่ะลูกที่3ค่ะเกิดขึ้นตอน 4:00 ที่ห้องสมุดประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีและเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3ศพบาดเจ็บ141รายในจำนวนนี้สาหัส17รายถึงขับขนาดต้องตัดอวัยวะบางส่วนที่ถูกสะเก็ดระเบิดทิ้งเลยนะคะทางด้านของหน่วยข่าวกรองสหรัฐเองก็บอกว่าพบระเบิดอีกหลายจุดค่ะแต่ว่ายังไม่จุดชนวนนะคะทำให้ทั้งผู้ชมเจ้าหน้าที่และก็นักกีฬาได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกนำตัวไปรักษาเบื้องต้นที่เต็นท์ปฐมพยาบาลด้วยนะคะทางด้านของประธานาธิบดีบารักโอบามาค่ะก็ออกแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์ทุกช่องนะคะประกาศให้สถานที่ราชการทุกแห่งลดธงลงครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยโดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะรวมถึงเร่งสืบสวนหาผู้ก่อเหตุให้เร็วที่สุดซึ่งกำชับว่าต้องนำตัวมาดำเนินคดีอย่างให้ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะโอบามาก็ยอมรับว่ายังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจที่แน่ชัดของคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ว่าเป็นฝีมือของใครแต่เบื้องต้นทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องการว่าเป็นการกระทำของกลุ่มก่อการร้ายเพราะว่ามีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้อย่างดีนะคะแล้วหลังจากเกิดเหตุที่นี่แล้วเนี่ยในส่วนของสถานที่สำคัญสำคัญต่างๆทั้งที่อเมริกาแล้วก็ทั่วโลกนะคะก็มีการพยายามที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นที่นครลอสแองเจลิสนิวยอร์กวอชิงตันดีซีลอนดอนหรือว่ารวมถึงเมืองใหญ่อื่นๆทั่วโลกด้วยนะคะก็เพิ่มมาตรการคุมเข้มในการรักษาความปลอดภัยทั้งสถานีขนส่งโรงเรียนอาคารที่ทำการรัฐบาลแล้วก็ตามโรงแรมที่พักต่างๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะเดียวกันหลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งข้อสงสัยไปที่กลุ่มตาลีบันค่ะคุณต้นแน่นอนคือเมื่อไหร่ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงหรือรอบก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกาโจทย์ข้อที่1ก็คือกลุ่มอะไรนะอัลเกด้าข้อที่2คือตาลีบันแล้วนี่ตกลงเขาออกมารับผิดชอบไหมครับหรือยังไงครับตาลีบันออกมาบอกเลยว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกลุ่มตาลีบันไม่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในครั้งนี้คือผู้ก่อการร้ายต่างประเทศเขาเรียนว่าเขาอันนี้ไม่เรียกว่าจะเรียกว่าดีหรือเรียกอะไรแต่เหมือนกับว่าเวลาเขาทำเหตุอะไรเนี่ยเขาจะออกมาทันทีว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เขาทำแต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เขาทำนะคะอย่างเช่นก่อนหน้านี้ย้อนไปเมื่อปี2010กับเหตุการณ์คาร์บอมที่ย่านไทม์สแควร์เองเนี่ยกลุ่มตาลีบันก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าเป็นฝีมือของเขาเองแต่ครั้งนั้นไม่ได้ผลนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นถึง3ครั้งเนี่ยทางด้านของกลุ่มตาลีบันเองนะคะก็ออกมาปฏิเสธค่ะโทรศัพท์มาเลยนะคะสายตรงถึงสำนักข่าว AP ค่ะแต่ว่าสำนักข่าว AP นั้นไม่สามารถระบุพิกัดได้ว่าเขาโทรมาจากจุดไหนของโลกนะคะแต่ออกมาบอกเลยว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ถึง3คนเนี่ยนะคะโดยนายอาซานุลลออาซานโฆษกตาลีบันในปากีสถานค่ะก็อย่างที่บอกไปสายตรงถึงสำนักข่าว AP นะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่าเบื้องหลังความไม่สงบส่วนใหญ่ที่ก่อขึ้นโดยตาลีบันนั้นจะพุ่งเป้าไปต่อต้านรัฐบาลของปากีสถานมากกว่าเพราะว่าเป็นพันธมิตรของกับสหรัฐแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอิสลามภายในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มุ่งโจมตีที่สหรัฐโดยตรงแต่จะไปโจมตีที่ปากีสถานมากกว่าเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตาลีบันค่ะครับแต่ก็ยังดีนะครับเหตุการณ์ที่เกิดที่มณฑลรัฐแมสซาชูเซตส์ที่ในงานบอสตันมาราธอนแล้วก็ที่ห้องสมุดจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยก็ยังดีที่ไม่มีคนไทย
ข้าไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยจากคุณมนัสวีศรีโสดาพลนะครับอธิบดีกรมสารนิเทศแต่ยังไงก็ตามรายงานเบื้องต้นยังไม่พบนะครับว่าคนไทยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็จะติดต่อตรวจสอบว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้หรือไม่นอกจากนั้นทางกงสุลใหญ่ในนิวยอร์กยังได้ประสานไปยังชุมชนคนไทยที่อาศัยอยู่พื้นที่ดังกล่าวร่วมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็กระทรวงต่างประเทศขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปยังสหรัฐอเมริกาและขอใจช่วยให้สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้โดยไวค่ะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยค่ะโดยผบ.ตร.พลตำรวจอดุลแสงสิงแก้วได้เรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมแล้วก็ยืนยันว่าประเทศไทยยังไม่มีการข่าวอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าก็ได้มีการเปิดวอลลุ่มติดตามการข่าวทุกระยะโดยมีเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศสันติบาลแล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองประสานเจ้าหน้าที่สถานทูตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาตลอดเวลาค่ะเพื่อที่จะติดตามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของท่าอากาศยานไทยค่ะก็ได้มีมาตรการในการคุมเข้มเฝ้าระวังความปลอดภัยนะคะโดยวันนี้ฝ่ายบริหารก็มีการประชุมร่วมกันกับผู้บริหารท่าอากาศยานเพื่อเพิ่มความเฝ้าระวังเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจค้นโดยเฉพาะอาคารจอดรถแล้วก็มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงค่ะโดยสั่งให้ผู้บริหารท่าอากาศยานในกำกับดูแลทั้งที่สุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงรายเชียงใหม่ภูเก็ตเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะจบเรื่องของอเมริกานะครับถามว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงไหมก็รุนแรงเสียใจไหมร่วมเสียใจด้วยครับร้อยข่าวยามเย็นก็ร่วมแสดงความเสียใจด้วยแต่คุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับเหตุเกิดที่ครึ่งโลกฝั่งนู้นถึงยังไงก็ตามผลกระทบที่มาถึงเมืองไทยผมคิดว่าแทบจะไม่มีเลยเอาใจช่วยให้จับโจรได้ไหมได้แต่ภาคใต้ของเราสิครับสามจังหวัดบวกบางส่วนของจังหวัดสงขลายังไร้การเหลียวแลจากเจ้าหน้าที่รัฐของไทยคุณเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเพิ่งจะลงไปตรวจเหตุการณ์ได้ครั้งเดียวแล้วก็นอนในค่ายตำรวจด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจให้มากครับที่อเมริกาผมไม่ได้บอกว่าห้ามใส่ใจหรือไม่ต้องไปสนใจแต่บ้านเราสำคัญกว่าครับเราอยู่ที่นี่บ้านเราอยู่ที่นี่คนของเราทำหน้าที่ดีหรือยังนี่ผมเพิ่งรู้นะเรากำลังจะไปที่ศาลโลกเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปแต่คุณป้าบุกผาระยองบอกมาอย่างกะอยู่ที่นั่นเลยทำไมคะแกบอกว่าป้าบุกผาระยองดีใจกับคุณปึ้งด้วยที่ได้เจอผู้ปกครองตัวจริงเสียทีเห็นไปก้มกราบขนาดนั้นโอ้โหป้าครับว่างๆเรียนเชิญคุณป้าเข้ารายการกับผมหน่อยผมหาข้อมูลอินไซต์มานานแล้วนะครับอ่ะไปที่ศาลโลกกันครับค่ะไปที่ศาลโลกกันนะคะทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันค่ะว่าในส่วนของตัวแทนประเทศไทยนั้นจะสามารถที่จะหักล้างข้อโต้แย้งของกัมพูชาได้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเมื่อกี้ฉันไปเจอบทให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรค่ะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโพสต์ทูเดย์นะคะซึ่งอาจารย์เองเนี่ยได้วิเคราะห์ออกมาในส่วนของการชี้แจงแถลงของกัมพูชาว่ากัมพูชาเนี่ยสามารถแถลงไปยังศาลโลกให้เขาเรียกว่าเป็นการโน้มน้าวใจกับศาลโลกได้เป็นอย่างดีมีการทำการบ้านมาเป็นอย่างดีเป็นขั้นเป็นตอนค่ะขออนุญาตนำเอาบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ปณิธานนะคะอยู่ในหนังสือพิมพ์นี้อ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันโดยย่อนะคะจะได้เข้าใจกับถ้อยแถลงของกัมพูชากันมากขึ้นแล้วก็เราจะได้ติดตามกันต่อไปว่าในส่วนของไทยเองตัวแทนของประเทศไทยเองเนี่ยจะมีการแก้ต่างสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้างนะคะอาจารย์ปณิธานเนี่ยบอกว่าสิ่งที่กัมพูชาได้มีการแถลงที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเก่าค่ะไม่มีข้อมูลใหม่ที่นอกเหนือจากที่คาดการเอาไว้แต่ก็ต้องชื่นชมเพราะว่าเขาสามารถเรียบเรียงได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนชี้แจงต่อศาลได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องค่ะโดยกัมพูชานั้นชี้แจงได้ดีใน4ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือข้อ1กัมพูชาสามารถแถลงต่อศาลให้เห็นความสำคัญอย่างชัดเจนว่าทำไมศาลถึงต้องให้ตีความคำพิพากษาเดิมเมื่อปี2505อีกครั้งหนึ่งเพราะไม่อย่างนั้นกัมพูชากับไทยจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ในอนาคตหากศาลไม่มีคำวินิจฉัยชี้ชัดในพื้นที่รอบตัวปราสาทก็อาจจะเกิดความขัดแย้งตามมาในภายหลังได้นะคะข้อที่2ค่ะ
กัมพูชาชี้แจงชัดเจนว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ตัวปราสาทเป็นของกัมพูชาตามแผนที่1ต่อ200,000แต่ไทยนั้นกลับล้อมรั้วลวดหนามแล้วก็ออกมาตรการกดดันนะคะก็คือมองว่าไทยเนี่ยมองในเรื่องของแผนที่เนี่ยแตกต่างจากกัมพูชาข้อที่3ค่ะกัมพูชาเขาย้ำว่ายึดแผนที่ที่ศาลใช้ประกอบการพิพากษาแต่ทางการไทยกลับออกเอกสารลับยึดแผนที่ในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 ทั้งที่ไม่ได้รับรองโดยศาลแต่อย่างใดและข้อที่4ค่ะกัมพูชาสามารถโน้มน้าวให้คนเชื่อว่าไทยได้ใช้กำลังข่มเหงคุกคามกัมพูชาก่อนและละเมิดคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามมติศาลเรียกร้องความสนใจให้เห็นว่าฝ่ายไทยเป็นผู้รุกรานทางกัมพูชาก่อนอย่างชัดเจนนี่คือ4ประเด็นค่ะที่ทางด้านของนายฮอนำฮงนะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาแล้วก็ทีมทนายความของกัมพูชาเนี่ยเขาชี้แจงให้ศาลโน้มน้าวให้เป็นไปตามนี้นะฉันก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางฝ่ายไทยนี่แหละค่ะว่าจะสามารถที่จะหักล้างข้อโต้แย้งของกัมพูชาเหล่านี้ได้หรือไม่นะคะมาดูทางด้านของคุณไกรรวีสิริกุลค่ะรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยว่าทางศาลโลกนะคะจากการชี้แจงของกัมพูชาเมื่อวานนี้เนี่ยกัมพูชาก็พยายามจะโน้มน้าวให้ศาลโลกได้เห็นว่ามีอำนาจในการตีความอาณาบริเวณรอบตัวปราสาทพระวิหารที่มีกฎหมายระหว่างประเทศอ้างอิงสนับสนุนให้ศาลได้พิจารณาค่ะนอกจากนี้กัมพูชาก็ได้มีการยกแผนที่ตามภาคผนวกที่1หรือว่าแผนที่1ต่อ200,000นี่แหละค่ะซึ่งมีเส้นเขตแดนระบุไว้เดิมและศาลได้ใช้แผนที่ภาคผนวกที่1ตัดสินคดีปราสาทพระวิหารเมื่อปี2505โดยกัมพูชาชี้ให้เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งในการวินิจฉัยเพื่อยืนยันว่าเส้นเขตแดนได้ปรากฏอยู่ในแผนที่โดยคณะดำเนินการด้านกฎหมายต่อสู้คดีของไทยมีทั้งหมดอยู่4ยุทธศาสตร์ด้วยกันค่ะที่จะต่อสู้นะคะในวันพรุ่งนี้ก็คือ1ศาลโลกไม่มีอำนาจในการพิจารณา2ค่ะกัมพูชาไม่มีสิทธิ์ยื่นศาลเพื่อขอตีความคำตัดสินเดิมในรูปแบบการอุทธรณ์3ไทยปฏิบัติตามคำสั่งศาลโลกอย่างครบถ้วนและ4คำตัดสินเมื่อปี2505ศาลได้กล่าวถึงอธิปไตยเหนือตัวปราสาทพระวิหารโดยที่ไม่ได้ระบุถึงเส้นเขตแดนนะคะทั้งนี้การชี้แจงของฝ่ายไทยในวันพรุ่งนี้มั่นใจว่า4ยุทธศาสตร์นี้จะสามารถหักล้างข้อโต้แย้งของฝ่ายกัมพูชาได้และไทยก็มีหลักฐานพร้อมยืนยันชัดเจนรวมทั้งมีข้อมูลว่าเหตุใด50ปีที่ผ่านมากัมพูชาถึงไม่เคยท้วงติงแต่ทำไมถึงมาท้วงติงยื่นเรื่องร้องต่อศาลโลกให้ตีความในช่วงเวลานี้ฮะอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยๆนะครับคณะทำงานสู้คดีแล้วก็ทีมที่ปรึกษาเนี่ยซึ่งเป็นชาวต่างชาติเขาก็ประชุมหารือกันนะหลังจากที่เมื่อวานคุณฮอนำพงศ์เขาขึ้นพูดเสร็จนะครับก็มีการปรับเนื้อหาบ้างบางประเด็นคุณหนิงนะครับคุณณัฐวุฒิโพธิสาโรรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าคณะเผยแพร่ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการต่อสู้คดีนี้ก็บอกออกมานะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับเวลาบ้างเช่นบางหัวข้อจากที่จะคิดว่าพูด25นาทีก็เหลือ5นาทีเพราะว่าเขาเอาตัวของฮอนำฮงที่พูดเมื่อวานเป็นเกณฑ์แล้วก็จะโต้ในทุกประเด็นนะครับแล้วก็เวลาที่ตัดลงก็จะกระจายไปที่ประเด็นส่วนอื่นโดยที่ให้น้ำหนัก 3-4 ประเด็นเท่าๆกันทีนี้คุณณัฐวุฒิยังเปิดเผยเพิ่มว่าผู้กล่าวชี้แจงในส่วนของคนไทยนอกจากคุณวีรชัยพลาสัยเอกอัครราชทูตไทยณเนเธอร์แลนด์และตัวแทนของไทยแล้วยังมีที่ปรึกษาชาวต่างชาติ3คนและผู้ช่วยอีกคนโดยแต่ละคนรับผิดชอบคนละประเด็นนะครับขณะนี้ผู้ชี้แจงนำถ้อยแถลงทั้งหมดไปปรับรายละเอียดเพื่อให้ตรงประเด็นที่จะใช้วันพรุ่งนี้แล้วส่วนใครพูดก่อนพูดหลังเดี๋ยวประชุมอีกทีเวลาเที่ยงหรือว่าราว 5:00 น.นะครับของวันนี้ส่วนรองปลัดกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าขออภัยการแปลของเมื่อวานอาจจะขรุขระไปบ้างแต่พรุ่งนี้จะปรับแก้ใหม่นะครับค่ะมาดูผู้นำของประเทศไทยกันหน่อยค่ะว่ายินดียินร้ายกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่กับการที่ไทยเนี่ยจะมีโอกาสในการที่จะเสียดินแดนหรือไม่นะคะซึ่งคุณยิ่งลักษณ์เองก็พยายามจะบอกว่าดิฉันก็จะติดตามการแถลงของกัมพูชาที่โรงแรมที่เชียงใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างใกล้ชิดแต่ดูจากการให้สัมภาษณ์ของสื่อมวลชนแล้วนายกไม่ได้ติดตามแล้วก็ไม่ได้สนใจรวมถึงไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยค่ะหลายคำถามที่ผู้สื่อข่าวถามถึงนายกนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้อยแถลงที่กล่าวต่อสารโลกคิดว่าประชาชนจะเข้าใจหรือเปล่าโดยเฉพาะประชาชนในเขตชายแดนหรือว่าฝ่ายไทยจะสามารถยืนยันหักล้างในประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาหรือไม่
ฝ่ายกัมพูชายกประเด็นปัญหาที่อยู่ในช่วงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์มากล่าวจะสามารถหักล้างประเด็นเหล่านี้ได้หรือไม่และสุดท้ายกัมพูชากล่าวต่อสารโลกว่าสมัยที่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้รุกรานกัมพูชาจะทำให้เป็นข้อเสียเปรียบหรือไม่แหมล้วนเป็นคำถามที่สื่อมวลชนเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งแต่คุณยิ่งลักษณ์นั้นพูดวกไปวนมาวนอยู่กับเรื่องเดิมๆว่าก็ขอให้พี่น้องประชาชนรอฟังถ้อยแถลงของฝ่ายไทยและขอความร่วมมือจากประชาชนให้รับฟังอย่างสงบเพราะต้องรักษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเอาไว้ด้วยโดยทีมกฎหมายของไทยก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่และก็ขอโอกาสนี้กำลังใจทีมงานฝ่ายไทยที่จะกล่าวถ้อยแถลงต่อสารโลกในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะจบค่ะอืมนะอ้าวแต่มันจริงๆมันมีอยู่ประเด็นนึงนะที่เขาบอกว่าไทยไปรุกรานเขาก่อนพูดจนปากจะฉีกถึงใบหูครับเมื่อวานคุณชวนนท์ก็บอกเองบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผมก็วิเคราะห์แล้วกับคุณหนิงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่วางแผนกันมาเป็นขั้นเป็นตอนนี่คือแสดงว่าเขาเนี่ยจะเอาดินแดนเราจริงๆเขายิงเราก่อนคุณผู้ชมใช่เขายิงมาที่ภูมิสลอนพูดอีก10ทีก็ต้องยืนยันอีก10ทีเพราะว่าอะไรเพราะรัฐบาลไทยทุกชุดไม่เคยไปรุกรานคนก่อนเราไม่ใช่อันธพาลใช่พูดอย่างเงี้ยใครจะคิดว่าประเทศของเขาเป็นอันธพาลก็จริงอ่ะมีเรื่องกันไหมล่ะคุณยิงมาเราก็ต้องยิงกลับสิแล้วกลับไปให้ถ้อยแถลงต่อสารโลกบอกว่าไทยเราเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนแล้วอยากแล้วก็เริ่มต้นด้วยการโจมตีไปที่ตัวประสาทเองด้วยโอ้โหอันนี้เป็นถ้อยแถลงที่ทำให้เรารู้สึกว่าทำไมถึงได้พูดอะไรได้เกินความจริงขนาดนี้เรื่องบอกด้วยนะคะว่ามีสื่อมวลชนคือเรียกว่ามีหลักฐานชัดเจนจากสื่อที่มีการลงข้อมูลนี้แต่ปรากฏว่าสื่อที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสื่อของกัมพูชานะคะแล้วก็เอาไปแสดงต่อสารโลกใช่แล้วทีนี้ประเด็นการเมืองในประเทศเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่ว่ากำลังเถียงกันว่าเอ๊ะเรื่องเขมรเรื่องปราสาทพระวิหารมันจะกลายเป็นประเด็นการเมืองในประเทศไหม คือวันนี้เนี่ยผมพูดจริงนะคนเขมรคงหัวเราะเยาะเราอะรัฐมนตรีฮอนำพงเขานะผมไม่โกรธเขาเลยที่เขาพูดทุกเรื่องต่อให้บอกว่าเป็นขั้นตอนขบวนการก็ตามแต่นั่นคือเขาแสดงออกถึงการรักชาติรักแผ่นดินเขาแต่บ้านเราสิครับนอกจากไม่รักชาติยังบอกว่าคนไทยต้องยอมรับนะถ้าเสียดินแดนแปลกไหมคุณผู้ชมอ่ะคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็ออกมาบอกว่าถ้อยแถลงของกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาก็แถลงไปสี่สอดคล้องกับที่เคยอ้างว่าต้องร้องเรียนสารโลกเพราะถูกไทยลุกลานเพราะอะไรก็ว่ากันไปประเด็นดังกล่าวเป็นจุดทดสอบของฝ่ายไทยในการลำดับข้อเท็จจริงเพื่อหักล้างนี่ไงครับต้องคุณต้องเถียงเขาไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเรายิงคุณก็เอาปากอมยาแก้หัวล้านแล้วก็นั่งเฉยๆหูฟังก็ไม่ใส่คุณต้องเถียงเขาคุณต้องสั่งบอกเฮ้ยต้องเถียงไทยไม่ได้เป็นลูกหลานเขาต้องกล้าที่จะชี้แจงหรือว่ากลัวนั่นน่ะสิกลัวไม่เสียดินแดนกลัวหรือเปล่ากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเนี่ยไม่เป็นมิตรกับเขาเดี๋ยวไปชี้แจงไปเถียงเขาเดี๋ยวเขาจะโกรธอะไรหรือเปล่านะครับแล้วคุณอภิสิทธิ์ยังบอกอีกว่าฝ่ายไทยเนี่ยป้องกันตนเองเฉยๆตอบโต้เพื่อยุติสถานการณ์ส่วนที่อ้างว่ามีปัญหาระหว่าง2ประเทศเพราะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาเป็นประชาธิปัตย์นั้นน่ะพูดตรงๆเลยนะไม่จริงลองฟังคุณอภิสิทธิ์ดูครับผมคิดว่าอันนี้แหละครับที่จะเป็นจุดที่ทดสอบฝ่ายไทยนะฮะในการที่จะลำดับเหตุการณ์ตามความเป็นจริงเพื่อหักล้างนะครับแล้วก็ได้มีความละเอียดในการหยิบยกประเด็นทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายมาแสดงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือต้องตัดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในประเทศออกไปสิ่งที่ผมคิดว่าต้องชี้เห็นก็คือว่ากัมพูชาพยายามลักไก่อะว่าไอ้ที่เป็นปัญหาคือเรื่องการปฏิบัติการน่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขตแดนจบไปแล้วถูกมั้ยฮะครับพยายามจะอ้างแผนที่1ต่อ 200,000 อะไรที่ว่าเนี่ยกัมพูชาพยายามจะต้องหาความชอบธรรมในการที่จะดิ้นรนนะฮะที่จะให้ศาลต้องมาบอกว่าต้องมาพิจารณาคำวินิจฉัยหรืออธิบายคำวินิจฉัยกันใหม่ก็หวังว่าพอขึ้นศาลเนี่ยรัฐบาลจะพูดให้ชัดนะครับเรื่องนี้เพราะว่าเราเคยพยายามที่จะกระตุ้นให้พูดเรื่องนี้เพื่อแย้งเอาไว้เนี่ยแต่รัฐบาลดูจะมีความลังเลโดยพยายามที่จะอาจจะเป็นเรื่องภายในประเทศนะครับพยายามที่จะมาเล่นการเมืองกันพยายามที่รัฐบาลที่แล้วเกิดปัญหาความสัมพันธ์ไม่ดีนะฮะข้อเท็จจริงเนี่ยผมคิดว่าคนไทยทุกคนยืนยันได้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีแนวคิดที่จะไปลุกรานใครค่ะครับเดี๋ยวเราก่อนจะพักกันเพราะเดี๋ยวกลับมาจะมีเสียงคุณชวนนท์นะครับทีนี้อย่าลืม SMS นะครับก็เข้าใจครับคุณผู้ชมภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันบาดตาบาดใจซะเหลือเกินไล่มาตั้งแต่ยกลูกไปเป็นสะใภ้เขาไล่มาตั้งแต่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของไทยแท้ๆคือผมไม่เคยเห็นอะคู่ความคนไหนที่แบบมันมีกรณีพิพาทไอ้หมอนี่มันจะมายึดบ้านเรา
ไอ้บ้านนี่มันจะมายึดที่ดินเราถ้าขึ้นศาลไม่ต่อยหน้าเลย ก็นั่งเฉยๆแต่นี่ตอนนี้เดินไปไหว้เขาก็เข้าใจครับความอึดอัดครับแค้นแต่ว่าผลของคดียังไม่ออกเราก็อย่าเพิ่งไปว่าเขาเขาอาจจะแค่ไม่มีความคิดที่จะรับผิดชอบแผ่นดินแต่อยากจะแสดงมารยาทไทยซึ่งเขาควรจะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้นะครับเขาก็อาจจะอยากแสดงมารยาทไทยแต่ทีนี้ถึงอย่างไรก็ตามเราต้องกินต้องใช้ครับนี่คุณหนิงมะนาวข้างถนนคุณผู้ชมตกใจไม่เคยซื้อมะนาวไฮโซข้างถนนลูก15บาทข้างถนนนะข้าวมันไก่เดี๋ยวนี้50บาทนะที่สามกรกับเหลาข้าวเปล่าแต่ก่อน40เดี๋ยวนี้60 70ที่โชคชัย4ที่สำคัญที่สุดที่นราธิวาสข้าวแกงกับ2อย่าง75บาทแล้วครับผมตกใจมากแต่ที่ราคาถูกกระชากจริงๆรู้สึกทุกคนจะเขียนมาเหมือนกันหมดเลยทั้งใต้ทั้งจากพัทลุงทั้งจากสุราษฎร์ทั้งจากจันทบุรีเขาคิดชะกูดก็คือราคายางพาราครับราคาถูกกระชากเหลือ68บาทเอออันนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าจะกระชากราคาใช่นะกระชากราคาผลผลิตทางการเกษตรหรือเปล่าคะก็ส่งกันเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปที่ศาลโลกต่อในเบรกที่3-2ครับ